นี่ดิบยาดิบยาจริงๆเลยนะไม่เคยฟังเราบ้างเลยเอาแต่ตามพวกสะพ้ายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เนี่ยดิบยาไม่หรอกค่ะมานี่สิดูนี่นะแม่เอาสิ่งนี้มาให้จ้าโอ้ว้าวแม่นี่มันสวยมากเลยล่ะค่ะใส่มันได้เข้ากับงานคืนนี้เลยนะไม่ต้องพูดอะไรมากอย่าปากมากต่อหน้าแขกด้วยล่ะเข้าใจไหมมานี่มามาเร็วเดี๋ยวจะใส่ให้นะมาเร็วค่อยๆแม่ค่อยๆค่ะว้าวสวยมากเลยนะดูสิเนี่ยมีอะไรจะร้องทำไมเนี่ยเห็นผีแล้วไงก็เธอดูน่ากลัวมากอ่ะผีเข้าหรือยังไงเนี่ยป้าหนูน่ะแต่งตัวตั้ง2ชั่วโมงเลยนะที่งานปาร์ตี้จะต้องชอบมากแน่เลยนี่ไม่มีกระจกสองหรือไงกันเนี่ยฮะมีสิป้าแต่ว่ามันแตกไปแล้วนะสินี่หุบปากทิพยาจะหัวเราะทำไมกันเล่าฮะอันนี้ป้าบอกมาสิว่ามันมีอะไรเหรอหน้าหนูเป็นยังไงก็พี่ดูดารีน่ะขี้เหร่มากใช่หยุดหัวเราะได้ยังไงคะนี่แกจะทำให้แม่หัวเราะด้วยนะหยุดเลยไม่มีอะไรอ่ะมาดูว่าแกสวยแค่ไหนดีกว่านะมาทิพยาถอยไปลูกไปดูสิหน้าหนูน่าเกลียดมากเลยนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงดูสิว่าแกตกใจแค่ไหนถ้าเราเห็นเนี่ยจะไม่ตกใจได้ยังไงกันเล่าเกิดอะไรขึ้นกับหน้าหนูเอานี่นั่งก่อนนั่งทำยังไงดีป้าไม่เคยแต่งหน้าใครมาก่อนเลยจัดการให้นะไม่มีอะไรหรอกคอยดูนะนี่ป้าไปเอาฝอยขัดหม้อมาขัดเลยดีไม่น่าจะแรงขนาดนี้นะโอ้ยหนูเจ็บไปหมดแล้วหุบปากก่อนเถอะนะเดี๋ยวหนูเอาเครื่องอาบน้ำมาช่วยหน่อยนะแกจัดการเลยจ้ะป้าคะผิวหนูเนี่ยบอบบางมากเลยนะอย่าแรงนักสิครับป้าหวังว่าอนุรักษ์เขาจะชอบของขวัญชิ้นนี้นะรากินีบอกหน่อยสิผมดูเป็นยังไงบ้างโอ้ว้าวเธอดูดีมากเลยนะวันนี้เธอดูหล่อที่สุดไปเลยล่ะฉันเนี่ยชอบชุดนี้มากๆเลยนะวิษณุแต่ว่าฟังนะสีติน่ะไม่ได้รสนิยมดีเหมือนกับเรานะสีติชอบชายที่ดูดีทันสมัยถ้าเธอใส่สิ่งที่สีติชอบน่ะสีติก็จะดีใจมากใช่ไหมไม่ต้องเป็นห่วงฉันเตรียมการไว้ให้แล้วโอเคฉันจัดการสั่งมาแล้วล่ะมันเรียกว่าอะไรนะในภาษาอังกฤษนะฉันจำไม่ได้อ่ะอะไรนะคำนั้นน่ะมันอะไรเหรอเจนเทิลแมนฉันจะไปเอามาให้กันแล้วกันนะดีเลยรากินี่มางานด้วยนะแล้วก็บอกเพื่อนของอนุรักษ์ด้วยนะคะเขาจะดีใจมากแน่โอเคขอบคุณนะแล้วเจอกันค่ะไงพี่ปารักฉันได้รับของแล้วนะขอบคุณมากเลยโอเคเอาไปคุยกันทีหลังโอเคเอาสีตินี่มันอะไรกันน่ะเธอบอกมาก่อนดีกว่านั่นถุงอะไรคือถุงนี้น่ะเหรอเรียกว่าอะไรนะภาษาอังกฤษน่ะมันว่าอะไรนะเซอร์ไพรส์ฉันมีเซอร์ไพรส์น่ะมีเซอร์ไพรส์งั้นเหรอเธอจะเซอร์ไพรส์อนุรักษ์เหรอไม่แน่เขาอาจจะได้ดีใจจนตัวลอยเลยนะไม่มันเซอร์ไพรส์ใครจะดูก่อนไม่ได้เด็ดขาดเลยนี่มันห้ามให้คนอื่นดูยังไงล่ะนี่เลิกยิ้มได้แล้วมันไม่ใช่เซอร์ไพรส์ของอนุรักษ์ฉันเตรียมไว้ให้คนอื่นฉันรู้ดีว่าวันนี้จะได้ทึ่งกันหมดแน่นอนทุกคนล่ะใครกันเหรอนี่แล้วเธออยากจะรู้เรื่องไปทุกอย่างเลยเหรอฮะใช่สิไม่ฉันจะไม่ยอมบอกเลยนะอย่าเคยได้ยินเพลงนี้ไหมอย่ารีบดูเซอร์ไพรส์ถ้ารีบเกินไปแล้วมันก็จะอะไรความลับก็จะไม่ตื่นเต้นนะสิโอ้ขอโทษทีที่สงสัยฉันสงสัย ไหนบอกฉันมาหน่อยสินั่นชื่อใครกันอะเธอจะเชิญใครมาบ้างเหรอฮะ1 2 3 4ฉันเชิญเพื่อนของอนุรักษ์มาทุกคนเลยล่ะฉันไม่รู้จักว่ามีใครบ้างนะมีแซมแล้วก็บอกให้แซมเชิญคนอื่นๆมาด้วยอ
คุณสอนฉันมามากพอแล้วล่ะนะเดี๋ยวฉันจะสอนคุณในแบบของฉันเองนี่มีอะไรเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมเธอดูไม่สบายใจเลยคือว่าสีติฉันคิดว่างานของอนุรักษ์แต่ว่าเราไม่ต้องเชิญเพื่อนเขาหรอกนะจัดแบบกันเองในบ้านดีกว่าฉันคิดว่าเขาจะรู้สึกดีถ้าได้เจอเพื่อนๆของเขาน่ะสิก็ใช่นะแต่ว่าเธอจำเป็นจะต้องเชิญแซมมาด้วยอย่างนั้นเหรอเนี่ยทำไมล่ะมีอะไรเหรอเปล่าเปล่าเปล่าก็แค่ถามเฉยๆนะโอ้มีงานมากมายเลยเธอกำลังปิดบังอะไรฉันนี่ไม่ฉันไม่ได้ปิดบังอะไรเธอเลยฉันก็แค่กลัวว่าเธอจะรู้เซอร์ไพรส์ของฉันน่ะก็แค่นั้นเองเดี๋ยวฉันมาก็แล้วกันนะรากินีฉันอยากจะให้เธอมีความสุขฉันจะจัดการทุกอย่างที่กวนใจเธอให้สำเร็จให้ได้ฮัลโหลแซมนี่สีตินะคะถ้าคุณไม่ว่าอะไรขอฉันถามอะไรหน่อยได้ไหมขอบคุณนะเพราะแบบนี้สินะรากินีฉันจะทำให้เธอลืมอดีตที่ไม่ดีให้ได้ป้ากับนิปยาแต่งตัวให้หนูเลิศมากเลยวันนี้หนูเหมือนเจ้าสาวจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้งั้นเหรอดูลารีนี่ทาน้ำมันหอมด้วยเหรอนั่นเปล่านะครับป้าใครจะมาทากันล่ะก็กลิ่นมันแรงมากเลยเหมือนกับว่าใครอาบน้ำหอมมาเลยเนี่ยวันนี้วันดีวันนี้วันดีจริงๆวันนี้วันดี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 โอ้ยอันนี้บริบาลใส่ชุดนี้แล้วดูดีจริงๆเลยนะอาเรวตีวันนี้วันเกิดหลานฉันไงฉันต้องแต่งตัวหน่อยสิใช่ไหมแต่งแบบนี้เป็นเพื่อนเหรอไม่ใช่ลุงหรือไงนะฮะคือฉันฉันอาจจะเป็นลุงแต่ฉันก็ยังวัยรุ่นอยู่ใช่ใช่ไปก่อนนะเดี๋ยวสายเดี๋ยวก่อนบริบาลนี่จะไปไหนนะรอก่อนสิงานจะเริ่มแล้วนะจะรีบไปไหนกันเนี่ยฉันกลับมาก่อนงานเริ่มอย่างแน่นอนเลยนะฉันจะไปเอาของขวัญให้อนุรักษ์นะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเจอกันป้าคะเรามาพนันกันเลย1,000บอกเลยนะว่าหนูน่ะคิดว่าลุงจะต้องไปปาร์ตี้ที่ไหนแน่ๆนี่เนี่ยพันเหรอหน้าไม่อายจริงๆนี่บ้าหรือเปล่าไม่ให้พนันบ้าบออะไรแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมาริบาลเนี่ยก็ทำไม่ถูกนะป้าควรจะหยุดเขาให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นเขาต้องสร้างปัญหาให้เราทีหลังแน่นอนเลยล่ะมาริบาลน่ะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่ป้าต้องหยุดเขาสีติจะทำงานอีกนานแค่ไหนถ้ายังไม่แต่งตัวเลยนะไปแต่งตัวได้แล้วนะเดี๋ยวสิรากินีฉันขอเช็คไฟก่อนนี่เดี๋ยวฉันเช็คเองเธอเดี๋ยวไปแต่งตัวเถอะนะแล้วเธอเห็นวิษณุบ้างหรือเปล่าฉันไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนเขาต้องไปแต่งตัวเหมือนกันนี่อย่าเป็นห่วงเลยนะเดี๋ยวฉันจะตามเขาให้เองเธอไปเถอะรีบไปแต่งตัวซะนะได้สิสีติเธอจะได้ทึ่งแน่ถ้าเธอได้เห็นเขาอนุรักษ์คะคุณนี่จะเอาอะไรเหรออ๋อใช่คือผมอยากให้คุณอยู่กับผมคืนนี้ผมไม่รู้ว่าคนกี่คนจะมาร่วมงานน่ะถ้าผมจำใครไม่ได้เดี๋ยวคนนั้นจะเสียใจนี่อย่าห่วงไปเลยนะคุณน่ะยิ้มเข้าไว้ทำหน้าตายไว้ก็พอแล้วโอเคได้แต่ว่าคุณต้องอยู่ข้างผมนะได้สิฉันจะอยู่ข้างคุณเองรากินีแม่คะพ่อคะแม่คะ
สุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะนายปารักนี่สุขสันต์วันเกิดนะนุรักปีนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยฮะคือเธอก็จำไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกนะเขาเหมาะกันมากเลยเหมือนพระรามกับนางสีดาเลยล่ะพระรามออกเดินทางไปสู้รบไม่เคยอ่านไว้ยังไงขอให้โชคดีพ่อพูดถูกนะแต่ว่าทำไมพ่อถึงมางานนี้ล่ะแม่ไม่ได้เชิญเขามาแน่ๆต้องเป็นฝีมือของสีติแน่เลยสีตินี่จัดการทุกอย่างจริงๆเลยนะรากินีคุณคิดอะไรอยู่คุณโกรธเพราะคุณพ่อคุณเหรอไม่เราจะง้อเขากันทีหลังก็แล้วกันนะดูสิแขกมากันแล้วอ่ะมาเถอะเราไปต้อนรับแขกดีกว่ามาขอโทษวันยินดีด้วยครับสวัสดีค่ะสุขสันต์วันเกิดนะขอบคุณมากเอาสุขสันต์วันเกิดเพื่อนสบายดีไหมสบายดีฮะรักกินีพวกเขาเป็นเพื่อนผมงั้นเหรอใช่ค่ะเขาคือแม็กคนนี้คืออรุณฉันจะไปตามวิษณุมาก็แล้วกันนะฮะขอบคุณขอบคุณมากแม็กพวกนายสนุกกันไปก่อนนะเดี๋ยวได้ไม่ต้องห่วงสวัสดีเจ้าวิชวรสวัสดีนะเรวตีดีแล้วนะคะที่คุณจัดงานให้อนุรักษ์ดีๆแบบนี้นะมันดีมากเลยนี่ฟังนะก่อนอนุรักษ์จะแต่งงานเนี่ยเราเนี่ยเคยจัดงานให้เขาอยู่ตลอดเวอร์วังอลังการล้านแปดด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีเซติสวัสดีค่ะทั้งสองคนเราเอาสิ่งที่อยากจะให้มาให้แล้วนะแล้วก็ขอโทษรากินในการกระทำของพวกเราไปแล้วด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะฟังทางนี้นะคะได้โปรดฟังทางนี้ค่ะฟังก่อนนะคะทุกคนมาที่นี่เพราะว่าเราเชิญมาขอบคุณมากจริงๆเลยล่ะค่ะพ่อคะขอเราเล่นเพลงหน่อยนะคะพ่อได้ไหมคะโอ้ได้สิไม่ต้องถามพ่อเลยล่ะไม่นะไม่ปวดหัวเพลงดังๆแบบนี้เนี่ยเวียนหัวไม่เอาหรอกนะอย่าเวอร์ไปหน่อยเลยแม่พ่อไปข้างนอกกันนะให้หนุ่มๆสาวๆสนุกกันไปสิเราจะได้ไม่ต้องไปขัดพวกเขาแบบนั้นน่าจะดีกว่าใช่ๆมาเถอะนะมาเฮ้ยป้าไปเถอะหนูจะอยู่ที่นี่หนูยังไม่แก่เลยนะป้าก็ช่างแกสิเดี๋ยวจะรายงานข่าวให้นะก็ไดพระเจ้าวิษณุเธอดูหล่อมากเลยล่ะขอบคุณนะสีติแล้วก็สีติคุณใส่สารีนี่เนี่ยสวยมากเลยล่ะไม่รู้เลยนะว่าเธอน่ะจะเหมาะกับพวกเสื้อสูทแบบนี้สีติผมไม่ได้เป็นแค่เด็กแล้วนะผมน่ะโตแล้ววิชเวศสิงห์และคุณนายสีติวิชเวศสิงห์และฉันก็รู้ด้วยว่าใครแต่งตัวให้กับเธอต้องไปขอบคุณหน่อยแล้วล่ะขอบคุณนะรากินีสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีคะวันนี้ฉันมีรูปอะไรจะให้ดูคะในวันเกิดของอนุรักษ์นี่แหละค่ะรูปพวกนี้
มันเป็นรูปความทรงจำดีๆของอนุรักษ์เขานะคะวิษณุมาช่วยฉันหน่อยสิพวกคุณด้วยนะช่วยฉันหน่อยว้าวรากินีคุณใส่ชุดฝรั่งด้วยอ่ะชุดเดรสเนี่ยมันเหมาะกับคุณมากเลยนะเธอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันที่ปัทนาแล้วเธอจะมาย้ำเปิดแผลเก่าฉันทำไมกันรากินีฉันรู้ทุกอย่างแต่อดทนหน่อยนะเพื่ออนุรักษ์นะเธอไม่รู้เหรอที่ผ่านมานี้เขาเริ่มจำอะไรได้มากขึ้นแล้วนะเชื่อฉันนะรากินีฉันทำเพื่อเราทั้งสองคนฉันอยากให้เธอเข้าใจฉันนะรากินีฉันไม่ได้ทำเพื่ออนุรักษ์เท่านั้นแต่ว่าทำเพื่อเธอด้วยฉันทำเพื่อให้เธอทั้งสองคนได้รักกันฉันรู้ว่าเธอไม่ชอบแต่ฉันรับปากว่าเธอจะมีความสุขแน่นอนหลังจากนี้